สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวของนักชกที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับนะหรือที่เรียกว่ามวยแพ้คนไม่แพ้ดูสิครับเขาโดนจับแพ้ว้าวคอยว่าท่านไม่แพ้คอยว่าท่านไม่ตายว้าวบอกกันนี่ว้าวพี่นี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับรับรองว่ามีทั้งแปลกและไม่แปลกแน่นอนแบบที่ท่านคาดไม่ถึงก็มีซึ่งบางครั้งพี่เลี้ยงก็ไม่เห็นด้วยนะไม่เข้าข้างมวยตัวเองเนื่องจากว่าโดนจริงๆเห็นไหมครับพี่เลี้ยงต้องมาเชิญลงจากเวทีสำหรับตัวอย่างอีกคู่หนึ่งก็ไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับนักชกคนนี้ซาโตชิโคบายาชิขึ้นชกกับนำศักดิ์น้อยยุทธการกำธรอันนี้เขาเรียกว่าไม่ยอมแพ้เพราะศักดิ์ศรีเนื่องจากว่าซาโตชินี่เป็นซุปเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นนะครับท่านโดยก่อนหน้านั้นเขาเอาชนะยอดมวยมาแล้วมากมายหลายคนครั้นมาเจอกับนำศักดิ์น้อยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดมวยไทยชั้นแนวหน้าของประเทศไทยในยุคนั้นโดยซาโตชิจะขอชกในกติกามวยไทย 100% นะครับเขาเป็นลูกศิษย์ของโตชิโอฟูจิวาระซึ่งก็เป็นคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นที่สามารถคว้าแชมป์ราชดำเนินได้ดังนั้นซาโตชิโคบายาชิจึงเปรียบเหมือนตัวตายตัวแทนของโตชิโอฟูจิวาระไฟนี้เขาชกกับนำศักดิ์น้อยก่อนที่จะไปชกกับสามกอเกียรติมนเทพนะครับและไฟนั้นก็กลายเป็นตำนานกระสอบทรายเคลื่อนที่แล้วก็มาดูการชกกับนำศักดิ์น้อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาเนี่ยสำหรับนำศักดิ์น้อยยุทธการกำธรเนี่ยก็เป็นมวยที่อ่อนนอกแข็งในนะครับถ้าดูผิวเผินแบบภาพรวมนะครับก็คล้ายๆกับว่าความแข็งแกร่งจะเป็นรองซาโตชิแต่นี่ก็เป็นสไตล์ของนำศักดิ์น้อยนะครับแล้วก็จับตาดูให้ดีสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับซาโตชิจับตาแลเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเอาโดนศอกกระแทกอย่างรวดเร็วและรุนแรงอันนี้ก็โวยวายนะครับนี่ก็คือไม่ยอมแล้วเพราะว่ากองเชียร์เยอะเหลือเกินนะโอ้โหโดนศอกนะครับเอาคุณหมอก็ต้องเข้ามาดูนะเพราะว่าปีม่าหญ้าแต่นี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับนะก็เป็นการโวยวายเล็กๆน้อยๆนะเขาเรียกว่าแก้เขินนะเพราะท่านผู้ชมเนี่ยมาเชียร์ให้กำลังใจเป็นอย่างมากก็มาแล่ผาบช้าเนี่ยอันนี้เป็นศอกที่เร็วมากนะครับเนี่ยเรามองนึกว่าธรรมดาเนี่ยแต่แรงนะครับนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นการโวยวายแบบเล็กๆน้อยๆนะและต่อมาก็เป็นการโวยวายแบบร้องไห้ด้วยนะครับนะเอาการโวยวายแบบนี้ก็ไม่ได้สร้างพิษสร้างภัยให้กับคนอื่นนะก็คือยังไม่มีความรุนแรงสักเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นการชกของมวยไทยชาวญี่ปุ่นนะครับขึ้นชกกับยอดมวยไทยชาวฝรั่งเศสมูราตซารีซึ่งหลายท่านก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับถ้าคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีก็จับตาดูสิครับคู่นี้ว่าเป็นจังใดด้วยเนี่ยตามฝีไม้ลายมือเนี่ยนักชกชาวฝรั่งเศสนี่ก็เป็นต่ออย่างสุดกู่นะครับถ้าเป็นมวยไทยบ้านเราเนี่ยก็โดนแล้วโดนแล้วเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโดนทุบเนี่ยเนี่ยโดนเตะเห็นไหมตัวและสุดท้ายก็แอร์แล้วแน่ก็ลุกขึ้นมาให้กรรมการนับนะครับเนี่ยแล้วก็มีอาการเซนะและตายังค้างอยู่นะในที่สุดกรรมการว้าวยุติการช็อตนะซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับนักชกญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเนี่ยว้าวตาข้างเราว่าให้ดีเนี่ยเอาก็ปล่อยโฮออกมานะครับนะอันนี้ก็ไม่มีพิษมีภัยนะครับนะเพียงแต่รู้สึกว่าไม่พอใจนะที่กรรมการตัดสินให้แพ้อาจจะการกระทำแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะไม่เสียมารยาทนะเนี่ยก็มาแลภาพช้าสิครับเนี่ยโดนหมัดสั้นเข้าคางกระต่ายเนี่ยเอาเนี่ยแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาใช้ข้อแขนกระแทกเข้าไปเต็มๆเลยแล้วก็มาแลมุมนี้สิครับ
จักว่าเป็นจังได๋ดอกภาคไทยกับบ่ค่อยคล่องบ่คือเว้าลาวอันนั้นเห็นมั้ยนี่ดูสิครับก็ยังร้องไห้ไม่พอใจนะครับเนี่ยเอานั่นๆเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นตัวนั่นอ้าวเนี่ยอันนั้นก็จะแบบนี้ได้นะครับถือว่าได้เนี่ยก็ยังมีน้ำใจคารวะท่านผู้ชมอันนี้ก็ชกที่ฝรั่งเศสนะครับท่านอันนี้ก็เรียกว่าน้อยใจนะครับนะเอาซึ่งผู้ชมก็ปรบมือให้นะถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วมาดูลักษณะนี้สิครับแบบนี้เขาเรียกว่าน่าเกลียดที่สุดนะครับสำหรับแซบจูด้านะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้ขึ้นชกป้องกันแชมป์โลกนะครับ IBF สหพันธ์มวยนานาชาติรุ่นเวลเตอร์เวทกับนักชกออสเตรเลียสายเลือดรัสเซียคอยาชูสำหรับแซบจูด้านะครับนะการชกของเขาตลอด27ไฟที่ผ่านมาไม่มีแพ้นะครับก็คือชนะต่อเนื่องมา27ครั้งช่วงนั้นก็เป็นปี2001สำหรับชื่อเสียงและฝีไม้ลายมือของแซบจูด้าไม่แพ้แมนนี่ปาเกียวนะครับและคู่นี้จับตาดูให้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาเนี่ยเป็นต่อนะครับนะแซบจูด้าเนี่ยเป็นต่อคอตยาชูในวงการพนันเนี่ยเป็นต่อเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าฝีไม้ลายมือนี่โอ้โหก็น่าจะพอๆกับฟลอยด์เมเวเธอร์นะครับเพราะว่าเคยชกกับฟลอยด์มาแล้วนะชกกันแบบสูสีแต่ว่าไอ้แซบจูด้านี่ทำฟาวล์ไปต่อยหำฟลอยด์นะครับก็เลยโดนตัดสินให้แพ้คะแนนสำหรับคอตยาชูนี่กางเกงดำนะครับเป็นมวยกำปั้นหนักแต่ว่าฝีไม้ลายมือนี่เป็นรองแต่โปรดจับตาดูให้ดีเห็นไหมโอ้โหพี่น้องเอ้ยเอานั่นนะเอานั่นนะเห็นไหมเอานั่นนะเห็นไหมเนี่ยเอาขึ้นมายังมาขู่กรรมการอีกนะเอาห้ามกรรมการนับเนี่ยโดนจับแพ้สิครับเอาลุกเร็วนะไม่อยากให้กรรมการนับนะแต่ว่าโดนจับแพ้ไปเลยนะเนี่ยถ้าลุกช้ากว่านี้ก็คงจะไม่เป็นไรนะก็คงจะโดนแค่นับเนี่ยปรากฏว่าไม่ยอมนะครับนะเนี่ยทั้งทางพี่เลี้ยงทั้งทางทีมงานเนี่ยขึ้นมาโวยวายก็เรียกว่าไม่ดูสภาพของตัวเองนะครับขึ้นมาแล้วก็ล้มลงไปอีกนะแล้วก็การทรงตัวก็ไม่มีแล้วนะโดนจับแพ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับท่านแต่ว่าไม่ยอมนะเนี่ยพยายามจะเข้าไปทำร้ายกรรมการนะทั้งทางทีมงานแล้วก็ตัวของแซบจูด้าเองเอาก็มาจับตาแล่นะเนี่ยโดนเต็มๆนะครับนี่โอ้โหเข้าคางกระไตเนี่ยลุกขึ้นมาดูสิครับเนี่ยไปบอกกรรมการว่าไม่เป็นไรนะไม่ต้องนับนะไม่ให้นับนะเอาเนี่ยมาแลอีกมุมนึงเนี่ยเห็นไหมหมัดของคอตยาชูนี่หนักหน่วงไม่แพ้แมนนี่ปาเกียวในยุคปัจจุบันนะครับเอาดีไม่ดีนี่หนักกว่าปาเกียวอีกเนี่ยเอาห่วงเป็นห่วงไม่อยากให้โดนนับนะสุดท้ายก็โดนน็อกไปเลยถ้านั่งสักพักแล้วค่อยลุกนี่ครับการทรงตัวไม่มีแล้วเนี่ยยังโวยวายอีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นมวยเจ้าอารมณ์นะครับนี่โดนเต็มๆนะเป็นใครก็ร่วงนะสำหรับหมัดของคอตยาชูก็เสียแชมป์นะครับเนี่ยเสียแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวทของ IBF สหพันธ์มวยนานาชาตินะถ้าดูตามสายตาของคนส่วนมากก็บอกว่ากรรมการตัดสินได้ถูกต้องนะแต่เขาก็ยังโวยวายนะโวยวายกรรมการไม่พอใจนะว้าวยาวเชอร์ตี้เข้าข้างกรรมการก็อธิบายให้ฟังนะครับเนี่ยดูสิครับยังไม่ยอมนะเนี่ยจะเข้าไปทำร้ายกรรมการอีกนะเนี่ยดูสิครับท่านนะเนี่ยดูการกระทำของแซบยูด้านะช่วงนั้นก็เป็นข่าวนะโดนด่าไปทั่วโลกนะเพราะว่ากรรมการเขาทำหน้าที่ได้ถูกต้องนะเขาเรียกว่าไม่ดูสภาพตัวเองอันนี้แหละที่เขาเรียกว่ามวยแพ้คนไม่แพ้นะครับถ้าโดนจับแพ้แบบไม่น่าจับเนี่ยก็ว่าไปอย่างนะแต่นี่เป็นการโดนจับแพ้เพราะไม่มีสภาพที่จะโชคอีกต่อไปนะเอา
ไมไทสันก็ไม่พอใจเหมือนกันนะครับบอกมึงเป็นใครมาเรียนแบบกู สำหรับการกระทำในลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมบางท่านก็บอกว่าจะทำไปทำไมทำแล้วให้ขายขี้หน้าตัวเองเพราะทำแล้วกรรมการก็ไม่ให้ชกต่ออยู่ดีแต่เดี๋ยวก่อนมาดูการชกของมวยคู่นี้ก่อนสิครับรับรองว่าแปลกไม่เหมือนใครเป็นการชกระหว่างคาเมลเจเมลยอดมวยไทยชาวฝรั่งเศสขึ้นชกกับนักมวยชาวฮอลแลนด์ฮัดสันไอบาสุจับตาดูสิครับว่าการชกของทั้งคู่จะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นมวยไทยด้วยกันนะครับนะแต่ว่าชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเอาสำหรับคู่นี้ก็จะขอบรรยายเป็นเล่าอีสานพละว่าไทยโดนไล่ปวดกระดงดังเอาคำว่าดังนี่ก็แปลว่าจมูกนะครับฮัสซันไอวัตสุเนี่ยนักชกจากฮอนแลนด์ก็ใส่แองเกิลสีแดงนะครับเนาะว่าทำเป็นสากลผู้ใดยุ่มมุ่มแดงก็ใส่กางเกงแดงมุ่มน้ำเงินก็ใส่น้ำเงินหรือเปล่าเอากลับมาแล่ยกแรกนะครับเนาะเนี่ยอาก็เป็นนักชกที่มีสีธงชาติเหมือนกันนะครับนะสองประเทศเนี่ยน้ำเงินขาวแดงแล้วเอาข้าเม่นขยับเขาฮาเก๋คานทั่วข้าเมี่ยวเจเมี่ยวคนเอาเนี่ยเอาเจ้าภาพกำลังลุยนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอายังไม่ได้ภาคเลยเตะข้างกับไตกันแล้วเอากรรมการนับเอาเมื่อกี้รู้สึกว่าจะลงไปนั่งแล้วนะครับเตะซ้ำเข้าข้างกับไตนี่โอ้โหเนี่ยอันนี้ทางทีมงานของข้าเมี่ยวเจเมี่ยวเนี่ยนะเอาว่าจังไรกรรมการยุไซล่ะกรรมการกับนักมวยนายเท่เอาจับแพ้นะครับเนาะเอาไม่น่าเป็นไปได้นะเอารู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยจะไปเตะตอนที่ลงไปนั่งนะก็ไม่พอใจตัวเนี่ยไม่พอใจนะเนาะท่านผู้ชมชาวฝรั่งเศสก็โอ้โหดีใจนะครับนะกริ๊ดกราดกริ๊ดกราดตัวเนี่ยนี่ทางผู้จัดการนะทีมงานของฮัตซันก็ไม่พอใจนะเพราะว่าเป็นการเตะซ้ำนะครับเนาะนี่อันนี้ก็เป็นการประท้วงเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับนะก็ถือว่าถูกต้องนะสำหรับฮัสซันไอบัสุนะครับคนนี้นักชกฮอลแลนด์ก็ถือว่าเป็นนักชกที่มีความเป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนก็เคยชกกับอัธชัยแฟร์เทคมาแล้วอันที่จริงก็ชกกับอัธชัยทั้งสองคนนั่นแหละสำหรับไอบัสุก็แพ้แบบขาดลอยแล้วฟอร์มหลังของคาเมลเจเมลก็ชนะฟาวอัธชัยแฟร์เทคก่อนจะมาแพ้เอากลับมาแล่ผาดชานนี่อันนี้ก็โดนหมัดเสียหลักล้มลงไปเอาเนี่ยเนี่ยเอาต่อยซ้ำเอานั่นเห็นไหมเอาทั้งรวมทั้งดากนะครับแตะพื้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าฟาวอย่างชัดเจนเนี่ยเนี่ยโดนหมัดเนี่ยร่วงลงไปเนี่ยเนี่ยต่อยหน้าแล้วก็เตะอีกเอาทั้งเตะทั้งต่อยเนาะเนี่ยกรรมการก่อนนับนะครับนะเอาแน่หัดสั้นว่าอ้าวแล้วก็ยุติการชกจับแพ้ไม่ใช่ลูกตามน้ำนะครับลูกนี้เพราะดาก็แตะพื้นนานแล้วนะแล้วก็ยังต่อยเข้าคางกระไตแล้วเตะเข้าก้านคออีกโอ้โหเอาสุดท้ายกรรมการฝ่ายเทคนิคก็ให้ชกกันใหม่นะครับชกกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่แบบนี้จะเรียกว่ามวยแพ้คนไม่แพ้ไม่ได้นะครับพ่อถือว่าเป็นการผิดกติกาอย่างน่าเกลียดนะแต่ฮัตซันนี่ก็มีน้ำใจนักกีฬานะครับนะชกต่อนะเอาแน่ลืมเบาเล่าอีกห้ากลัวเอาว่าตั้งแต่มาเป็นการชกต่อนะครับเนาะเอาชกยกแรกใหม่นะเนี่ยว่ายกแรกเนี่ยเขาว่าเอาเขาว่าเอายกแรกทิมมาแล้วเอาว่าตั้งแต่เตะใส่ตัวฮัตซันเอาเตะขวาเขาบอกเลยอ้าวโดนอีกแล้วอ้าวโดนหมัดอีกแล้วเอาคาเมลนี่หมัดหนักนะครับนะเมื่อก่อนนี่แพ้สมรักคำสิงนี่ยังไม่เก่งนะคาเมลเจเมลนี่แต่ปัจจุบันนี่โอ้โหเอาหนักเห็นว่าโอ้ยเอาโดนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอานั่งลงไปแล้วก็ต่อยอีกเอากรรมการชี้โอ้ว้าชี้เซเว่นเอกเอาไอ้ชกต่อนะครับเอาโดนก็ชกไม่ค่อยใสสะอาดเท่าไหร่นะครับคาเมลเจเมลหนึ่งเอาฮัตสันว่าจะได้ฮัตสันขยับเข้าหานตัวเอาเป็นนักชกมุสลิมนะครับฮัตสันไอ้บาสุเอาว่าจังไหนว่าจังไหนตัวตีของข้างกับไตบอเอาเนี่ยเอานั่นให้ว่าเตะขาเอาข้าเมี่ยวขอยับเข่าหานแหละสินอกธนาข้าเมี่ยววังลองเบิ้งเอาแต่กำปั้นหนักนะครับข้าเมี่ยวเนี่ยเอานั่นเห็นบอกว่าถือตีข้างกระไตเฮ้ยไม่หยั่งเอาจับขาเราต้อยบ่ได้
เอาจับขาแล้วต่อยหมัดไม่ได้นะครับนี่เอาบัดเขาตีซ้ำคือตีได้ที่นี่เฮ้ยกรรมการเข่าขังนักมวยเห็นเจ้าภาพตัวเองเอาว่าจังไรโดนตัดเขาลำตัวหนึ่งครั้งเอาเนี่ยเห็นว่าปีครั้งดังเกิดแล้ววะสำหรับหัดซ้ำเอาได้ย่ำใจนะครับเนาะได้นับด้วยนะสองครั้งนะได้ย่ำใจสำหรับคาเมลขยับเข้าหาตัวแล้วเนี่ยแต่นักชกทั้งคู่เนี่ยดูฝีมือแล้วก็น่าจะเป็นรองคาเมลเจเมลนะครับเพราะเทียบฟอร์มการชกกับอัธชัยนะอันนี้ชนะฟาวอัธชัยมานะครับเนี่ยเอาหน่อยเห็นไหมเฮ้ยจับขาต่อยหมัดบ่เอาโดนตัดคะแนนเอาเกิดหน้าว่ามันคนเบียร์ประแดกบังเอาโดนตัดคะแนนนะครับว้าวตีก่อนนะเอาเมิดหยกก็โดนไปหนึ่งนับนะครับสำหรับยกแรกนะฮัตสันไอ้บาสุเอานักชกจากฮอนแลนด์อันนี้สำหรับเจ้าภาพนี่ก็คาเมลเจเมลคนนี้ว้าวข้าแมวจะไม่อ่อจีไวต้อยเข้าไปเตะเข้าไปตะวันสองจะฟันวันหอกจีเข้าไปไงนอกคาช่างไอ้บัตสุให้ได้เอาหนันเห็นว่าสาวหยกไปเอาแต่งตัวสวยนะครับเนาะใส่เสื้อใส่กระโปรงเนี่ยก็แต่งเอาผู้ใดล่ะเนี่ยเอาสงสัยเป็นนักร้องของประเทศฝรั่งเศสว้าวเขาทายลูกมือเอาระหว่างพักยกนะครับเนาะของยกแรกนะอันนี้ก็มาเป็นยกแรกใหม่เหมือนกันหลังจากที่ฟาวให้ชกกันใหม่นะเอากลับมาแล่ผาชาเนี่ยอันนี้จับตาดูนะครับเนี่ยลูกนี่เนี่ยอันนี้ลงไปนั่งแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงไปนั่งนะแต่ก็ยังก้นยังไม่ถึงพื้นก็ถือว่าได้เนาะพอดากยังบ่หอดพื้นนะเอากลับมาดูยกนี่เนาะครับเนาะเอายกต่อมาแล้วแล้วแล้วก็เป็นยกที่สองคาเมลเจเมลนะครับนักชกฝรั่งเศสนะซึ่งถือว่าเป็นเจ้าบ้านแองเกิลสีขาวสลับน้ำเงินนะครับสำหรับฮัสซันไอบาสุนะครับแองเกิลสีแดงนะครับนักชกฮอนแลนด์นั่นแหละจับตาเบิ้งให้ดีเด้อบาดที่นี่พี่น้องจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนั่นแหละจับตาดูเอาน่ะเห็นบ้านน่ะเห็นบ้านแล้วโอ้พี่น้องเอ้ยมันสิดังบึ้มรถติเข้าข้างกระไตพวนน่ะโอ้ยแม่นคอยถึงยังวังหันนั่นแหละโอ้ยพี่เลี้ยงขึ้นมาเอากรรมการนับได้แค่2นะครับเนาะเอาพี่เลี้ยงรีบขึ้นมาก่อนนะครับพอดูดูตาในค้างล็อกล่อนะเนี่ยอ้าวเอาน็อกเขาไปแล้วนะครับนะแต่กลับมาเป็นฝ่ายแพ้น็อกเอากลับมาแล่ผาบชาเนี่ยเนี่ยเอานั่นนะโอ้โหพี่น้องเอานี่แหละเขาเรียกว่าหลับกลางอากาศนะครับเนี่ยเอามาแล่มุมนี่มันเนี่ยเนี่ยโอ้โหคางกระไตเต็มๆนะครับเนาะหัวนอกพื้นอีกต่างหากกรรมการเนี่ยกรรมการไม่เซฟเนี่ยเอาเห็นบ้าหันตัวเฮ้ยตาข้างกันแล้วอ้าวเอาพี่เลี้ยงกุมขมับนะครับเนาะอ้าวผลก็ปรากฏแว่ฮัตสันไอ้บาสุนะครับนักชกจากฮอลแลนด์เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกคาเมลเจเมลนักชกชาวฝรั่งเศสไปในยกที่สองถอนตัวนั่นเห็นบ้านตัวลุกขึ้นมาฮ่าฮ่าอ้าวนั่นว้าววันพระบริมีเทียดียววันพอคาเมลเจเมลเขาจะม่อยจบซะแล้วล่ะ